คนอาจจะได้ยินบทสัมภาษณ์ของทางฝั่งภรรยาหรืออดีตภรรยานะครับเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการหย่าแต่ผมไม่ยอมหย่าอันนี้จะเป็นที่แรกที่ผมบอกเลยนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดโทรไปคุณแม่ไม่รับสายคุณไลน์ไปคุณแม่ไม่ตอบทุกอย่างคือเอาจริงๆอย่างที่บอกว่าหลายคนแบบอยากจะดูคลิปที่ผมอัดไปกาเนสไม่สบายเป็นอะไรไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งคือแบบลูกยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าแล้วคุณเป็นพ่อหัวคุณเป็นพ่อหัวใจคุณอยู่ตรงนั้นคุณไม่อยากไปกอดเขาหรออย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นั่งคุยกับตัวเองพอสมควรนะว่าเออเราควรจะทำอะไรเราควรจะโพสต์เราควรจะไลฟ์เราควรจะทำอะไรเอาจริงๆนะผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับเรื่องในครอบครัวเนี่ยผมขอที่จะไม่ชอบพูดอ่ะคือเข้าใจไหมคือแบบเรื่องครอบครัวผมก็ยังยืนยันคำเดิมเป็นคนเดิมเสมอว่าแบบอะไรที่มันอยู่แบบเป็นเรื่องในครอบครัวไม่อยากจะพูดเลยนะครับไม่อยากจะพูดเลยจริงๆอ่ะถ้าทุกคนรอฟังขนาดนี้ผมก็จะพูดในมุมข้อเท็จจริงทุกๆอย่างนะครับเพื่อให้ประเด็นที่หลายคนสงสัยเนี่ยกระจ่างเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบเอาเรื่องภายในเรื่องครอบครัวมานั่งห้ำหันมานั่งแฉกันหรือว่าแบบมาทำร้ายกันน่ะมันไม่ใช่ผมเลยอ่ะผมก็คือคนที่กล้าบอกตรงนี้เสมอว่าแบบทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรจงนึกถึงลูกลูกผมมีคนเดียวลูกผมคือกาเนสลูกผมคือหัวจิตหัวใจทุกอย่างผมบอกได้เลยว่าคือทุกอย่างทุกอย่างคือกาเนสและสิ่งที่ผมต้องมาบอกวันนี้ที่ต้องมาคุยวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเริ่มประเด็นเรื่องแรกเลยแล้วกันนะฮะก็ต้องยอมรับเราเป็นบุคคลที่หลายคนอาจจะเรียกบุคคลสาธารณะแต่ในบางมุมอย่าลืมสิว่าลูกเราเพิ่ง5ขวบลูกเรา5ขวบครึ่งเขาไม่ได้เป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งหรือว่ามีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจแล้วเขาจะรับไหวนะอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วมันคือเหตุผลหลักที่ผมไม่ค่อยพูดอะไรอย่างแรกหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นผมลงสตอรี่กับลูกปกติถ้าใครที่ติดตามตลอดไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook นะครับหรือแม้แต่คอนเทนต์ใน Facebook ผมก็จะมีผมไปกับการเนสไปกับอะไรตลอดแต่ในช่วง2เดือนนะครับสองเดือนหลังเนี่ยนับไป2เดือนท้วนๆแล้วกันนะจริงๆก็2เดือนกว่าด้วยการที่ผมได้เจอลูกเนี่ยซึ่งเขาคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเขาคือดวงใจผมกลับไม่ได้เจอดวงใจของผมเนี่ยนับครั้งได้ว่าพอดีตรงกับช่วงที่ลูกต้องบอกว่าลูกปิดเทอมพอลูกปิดเทอมปุ๊บไอ้หน้าที่ที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่าแบบผมเป็นคนไปส่งลูกที่โรงเรียนหน้าที่ตรงเนี้ยมันเลยหายไปว่าอ้าวไม่ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วนี่โอเคเดี๋ยวก็เอาลูกไปต่างจังหวัดละกันเนาะลูกไม่อยู่เนาะโทรติดต่อผมก็บอกว่าอย่างน้อยขอโทรติดต่อ FaceTime คุยกับลูกหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆอ่ะไม่ต้อง FaceTime ไม่ต้องโทรคุยด้วยผมจะมีการส่งไลน์กันนะฮะผมจะมีการส่งไลน์กันก็คือไลน์แบบเป็น voice เสียงอ่ะฮัลโหลกาเนสอยู่ไหมโอเคก็มีช่วงหนึ่งที่มีการโต้ตอบกันอยู่ช่วงแรกๆนะครับแต่พอช่วงเวลาหนึ่งอ่ะไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปโต้ตอบไปทักไปไม่มีใครโต้ตอบเอาละโทรไปไม่รับสายไปที่บ้านไม่อยู่วันนี้พี่ขอไปหาลูกที่บ้านได้ไหมวันนี้ผมขอไปหาลูกที่บ้านได้ไหมเนื่องจากบางทีคุณมิลกี้ก็ทำงานต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยอาจจะเป็นแม่ยายขอใช้ยังขอใช้คำว่าแม่ยายอยู่นะเพราะว่าถ้าตามสถานะจริงๆเนี่ยก็ยังคงเป็นไม่รู้จะเรียกว่าแม่ยายได้หรือเปล่าแต่ก็ยังขอใช้คำนี้เพื่อที่จะ
จำกัดความว่าเป็นแม่ยายนะครับก็ไม่อยู่ไม่รับสายอะไรเงี้ยเราก็แบบมันก็อึดอัดอยู่ในใจนะจนเหมือนมีแสงสว่างมีฮีโร่อยู่หนึ่งคนที่ผมไม่ขอบอกแล้วกันนะว่าเขาเป็นใครแต่ในที่สุดเขาก็มาช่วยคือขอใช้คำว่าเป็นทนายคนกลางแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดเสมอว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งหลายคนอันนี้ผมขอย้อนไปนิดนึงนะจริงๆไม่ได้อยากย้อนแต่คือถ้าสมมุติจะย้อนไปจริงๆหลายคนอาจจะได้ยินบทสัมภาษณ์ของทางฝั่งภรรยาหรืออดีตภรรยานะครับเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการหย่าแต่ผมไม่ยอมหย่าเขาหาทนายเตรียมไว้แล้วทุกอย่างแต่ผมบ่ายเบี่ยงไม่อะไรปุ๊บผมไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้จะเป็นที่แรกที่ผมบอกเลยนะจริงๆถ้าหลายคนพอจะจับเซนส์ออกน่าจะพอเข้าใจภรรยาหรือแม่ฟ้องสามีหรือพ่อฟ้องมีทนาย A ทนาย B มันคือการสู้กันทนายก็ต้องเอาในส่วนที่ทนายชนะโชว์ผลงานทนาย B ก็ต้องเอาทนาย B มาชนะกันแต่อย่างที่ผมบอกผมโชคดีตรงที่ในที่สุดมีทนายคนกลางนะครับมีทนายคนกลางที่มาช่วยพยายามที่จะไกล่เกลี่ยว่าแบบซึ่งผมบอกแบบบอกตอนตรงเลยว่าแบบโหคือคุณคือฮีโร่นะครับที่แบบมาช่วยผมจริงๆมาช่วยเราทั้งคู่แล้วกันไม่ได้ช่วยผมคนเดียวหรอกมาช่วยครอบครัวเราที่ในที่สุดเราจะมานั่งคุยตกลงกันได้ว่าอะไรมันควรเป็นอะไรโดยที่ไม่ต้องสู้กันโดยที่ไม่ต้องสู้กันก็คือโอเคผมสามารถมาเจอลูกได้แล้วนะผมสามารถพาเขาไปกินข้าวได้บ้างหลายคนอาจจะเห็นผมลงสตอรี่ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมก็พากันเนสไปกินพิซซ่าไปกินอะไรก็เป็นช่วงโมเมนต์ที่มีความสุขมากอีกวันนึงที่แบบหลายคนเชื่อไหมอันนี้ไหนๆเล่าเลยแล้วกันผมเนี่ยตัวจริงโคตรแฟนแมนยูเลยแล้วก็ซื้อบัตรแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยบัตรที่แพงมากด้วยนะฮะแต่วันนั้นเป็นวันแรกในรอบเดือนนะที่ผมได้เจอลูกและได้อยู่กับลูกเชื่อไหมว่าผมทิ้งบัตรผมไม่ไปดูแมนยูเพราะว่าผมคิดว่าโห1เดือนน่ะแบบนับเวลาทุกวันว่าเมื่อไหร่จะได้เจอลูกแล้ววันนั้นเป็นวันที่ได้เจอลูกผมยอมทิ้งตั๋วคิดดูมูลค่ามันเท่าไหร่คุณลองคิดดูแล้วกันผมทิ้งตั๋วเลยไม่ไปนั่นคือวันที่แบบโอ้โหดีใจมากหลายคนอาจจะเห็นเพราะว่าผมก็พาเขาไปเล่นที่สวนสนุกเด็กเล่นไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันกับบ้านก็ค่ำหน่อย3ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแบบได้ใช้เวลาเขาทั้งวันวันนั้นก็เลยเป็นวันที่แบบเอาจริงๆมีนัดผู้ใหญ่ที่สำคัญด้วยผมยังแบบกราบขออภัยเลยว่าแบบวันนี้ผมขอจริงๆแล้วผมขอโทษมากๆที่แบบผมต้องเลือกตรงนี้จนอย่างที่บอกว่าในที่สุดมีทนายมาค่อยเคลียร์ผมก็บอกอย่างนั้นผมก็ขอกลับมาส่งลูกเหมือนเดิมทีเนี้ยส่วนตัวผมนะผมเป็นคนที่เห็นค่าของจะบอกว่าการศึกษาของเด็กก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้สุขที่แล้วผมได้เจอลูกอีกหนึ่งครั้งไม่ใช่สุขที่ผ่านมานะครับสุขก่อนหน้านั้นผมได้เจอลูกตอนที่ไปประชุมผู้ปกครองไปประชุมผู้ปกครองก็คือไปประชุมที่โรงเรียนเพื่อที่จะเจอครูประจำชั้นแล้วก็พาลูกไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆนั่นน่ะคือวันที่ผมได้เจอลูกแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะได้เจออีกเลยจนอีกวันหนึ่งที่ได้เจอก็คือวันพฤหัสที่แล้วที่แบบไปส่งลูกที่โรงเรียนบางครั้งผมไม่แน่ใจผมถ่ายสตอรี่หรือเปล่าแต่ผมจะชอบถ่ายสตอรี่แหละเพราะแบบมันคือโมเมนต์ในใจอะว่าแบบเฮ้ยมันคือความสุขของเรานะเชื่อไหมว่าการไปส่งลูกเนี่ยมันเป็นอะไรแค่แบบช่วงเวลาสั้นๆนะ20 30นาทีไม่เคยเกิน30นาทีรถติดเต็มที่35นาทีรถไม่ติดเลย20นาทีนั่นคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้ว
เหมือนแบบ you made my day you make my day จริงๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดยังไงพ่อจะต้องตื่นไปส่งมันคือความรู้สึกเล็กๆเหมือนเข้าใจว่าความรู้สึกเล็กๆที่มันมีความสุขอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอผมมีความสุขตรงนี้แต่ที่ผ่านมาคือไปหาลูกที่บ้านลูกไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนจนกว่าวันพุธเนี่ยผมจะไปส่งเพราะกลับมาแล้วก็โดนห้ามไม่ให้ไปส่งกว่าจะได้ส่งคือวันพฤหัสจำได้แม่นละเนี่ยหลังจากดูปฏิทินเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราแบบเฮ้ยมันคือหน้าที่เรานะเราไปสแตนด์บายเราพร้อมสแตนด์บายเรายอมที่จะไม่แฮงเอาไม่อะไรเพื่อที่จะแบบเจอลูกเพื่อที่จะแบบไปส่งลูกตอนเช้าทีเนี้ยอันเนี้ยที่ผมบอกคือความหมายคือการไปส่งลูกคือความสุขของผมถูกไหมเรื่องเมื่อเช้ามีอยู่ว่าผมพยายามติดต่อมาตลอดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพยายามติดต่อไปว่าคุณมิวกี้เขาไม่อยู่แหละเขาจะมีความสุขอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของผมความสุขของผมอยู่กับลูกวันเสาร์วันอาทิตย์มันเหมือนเป็นวันที่แบบเฮ้ยเนื่องจากบางบ้านที่แบบเขาแยกกันพ่อกับแม่แยกกันน่ะหลายๆคนก็เป็นแบบเนี้ยแต่คุณก็แบ่งกันไปเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันของพ่อมีเวลา 2-3-4 ชั่วโมงอะไรก็ตามขอไปเจอลูกหน่อยได้ไหมติดต่อไม่ได้ติดต่อใครอะไรไม่ได้เลยจนผมต้องพิมพ์ไปหาคุณมิวกี้ว่าช่วยหน่อยช่วยติดต่อลูกให้ได้หน่อยเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลยโทรไปคุณแม่ไม่รับสายคุณไลน์ไปคุณแม่ไม่ตอบส่งเสียงเหมือนเดิมอ่ะกานิสเป็นไงบ้าง How you doing นู่นนี่ไม่ตอบไม่มีการตอบใดๆเกิดขึ้นทีนี้ทำยังไงผมก็เลยต้องขอความช่วยเหลือว่าน้องช่วยบอกทีเถอะว่าแบบพี่อยากขอคุยกับลูกบ้างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะคุยกันด้วยว่าวันจันทร์คือวันนี้ผมจะได้ไปส่งลูกตอนเช้าใช่ไหมจนในที่สุดก็ได้คุยกับคุณแม่ใช้เวลาประมาณไม่น่าเกิน3นาทีนะครับในการพูดคุยกันจริงๆก็คุยกับเลสเป็นหลักแหละว่าเออกันเลสพรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้พ่อคุณแดดดี้ไปรับนะI go pick you up and I send to you to I send you to school ก็คือคุยกันเนี่ยก็ยังคุยกันเป็นปกติโอเครับรู้กันเมื่อวานตอนเย็นทีนี้เมื่อเช้าผมไปถึงหน้าบ้านตรงเวลาเป๊ะ 7:00 นตรงเป๊ะนะฮะเพื่อที่จะไปสแตนบายรับลูกโดยปกติแล้ว 7:00 นไม่เกิน 7:10 นาทีเราต้องออกบ้านกันผมก็ยืนอยู่หน้าบ้านโอเครถมาจอดหน้าบ้านมีเสียงอยู่แล้วแหละรถตึ๊บๆมาจอดหน้าบ้านปึ้งโอเคพอรถจอดหน้าบ้านเสร็จโอเคปกติก็คือเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าดัดดี้มาทีนี้เอ๊ะทำไมเงียบจังเราก็เลยกดกริ่ง1ครั้งนะครับ1ครั้งเน้นย้ำว่ากดกริ่ง1ครั้งนะฮะเงียบผ่านไป2นาทีโทรเข้าไปอีกทีนึงว่าแม่ครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวน้องสายไม่มีสายรับเราก็เดินไปหน้าบ้านเอ๊ะทำไมเงียบปิดทุกอย่างปิดหมดเลยปิดเงียบกดจริงอีกหนึ่งครั้งยังคงเงียบก็โทรอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างผ่านไปจน 7:08 นาทีเนี่ยทุกอย่างคือเอาจริงๆอย่างที่บอกอะว่าหลายคนแบบอยากจะดูคลิปที่ผมอัดไปแต่ผมบอกตรงนี้นะผมบอกตรงนี้กับทุกคนนะว่าอาจจะทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับว่าอยากจะมาดูคลิปอยากจะให้ผมเปิดคลิปให้ดูบอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าคุณผิดหวังแน่เพราะว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าดูแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเปิดให้สื่อสาธารณะได้ดูแล้วก็ได้เอาไปอะไรกันต่อนะครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเลยทำให้เห็นว่ามีเวลากี่โมงกี่โมง 7:08 นาทียังไม่มีใครออกมาผมก็เลยกดกริ่งอีก1ครั้งเนี่ยจนในที่สุดใกล้จะ 7:10 นาทีถ้า 7:10 นาทีไม่ได้ออกเราส่วนใหญ่จะรู้กันว่าเดี๋ยวกาเนสจะมีโอกาสไปสาย 7:10 นาทีผมก็ตะโกนว่ากาเนส it's time to go ก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สุดท้ายที่ผมกดกริ่งและการโทรหาคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่มีใครตอบไม่มีใครรับจนในที่สุดก็มีเด็กน้อยผมยาวๆใส่ชุดนอนเดินออกมาแล้วก็อยู่ข้างในรั้วอันนี้นึกภาพนะเพื่อนๆนึกภาพตามนะฮะอยู่ข้างในรั้วผมยืนอยู่นอกรั้ว
แล้วการเนสบอกว่าแดดดี้การเนสไม่สบายวันนี้การเนสไม่สบายการเนสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าการเนสไม่สบายเราด้วยความเป็นพ่อแล้วอ้าวการเนสเป็นอะไรเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเย็นหรือว่าหัวค่ำไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ6โมงทุ่มหนึ่ง6โมงประมาณ6โมงยังคุยกันอยู่ว่าแดดดี้จะไปส่งนะทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติอยู่อ้าวแล้วตอนเช้าลูกไม่สบายถามกาเนสว่ากาเนสเป็นอะไรลูกหรือกาเนสไม่สบายปวดหัวปวดท้องหรือลูกเป็นอะไรลูกบอกแดดดี้นะสิ่งที่กาเนสตอบกลับมาก็คือว่ากาเนสก็ไม่รู้เหมือนกันและผมยังจำได้ว่ากาเนสบอกอุ้ยแดดดี้กระรอกวิ่งผ่านกระรอกวิ่งผ่านแล้วก็ยังหันไปดูแล้วยังหัวเราะกับลูกอยู่เลยแต่ทีเนี้ยกลับมาที่กาเนสไม่สบายเป็นอะไรไม่รู้คืออันนี้ฟิลผมนะในณโมเมนต์นั้นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าโอเคเขาอาจจะไม่สบายจริงเขาอาจจะเป็นอะไรซึ่งถ้าเขาไม่สบายจริงเราต้องยิ่งเป็นห่วงถูกป่ะทีเนี้ยพอเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรปวดหัวหรือปวดท้องแล้วหน้าเขาเริ่มแบบไม่ค่อยดีสิ่งนึงที่ถ้าคุณเป็นพ่อเหมือนผมอะการที่รู้ว่าเนี่ยมันอยู่กั้นแค่นี้แล้วบ้านมันก็คือบ้านที่ผมเคยอยู่ถ้าจะพูดกันจริงๆมันก็คือยังเป็นบ้านของผมอยู่ที่ให้ลูกอยู่ตอนเนี้ยคุณจะข้ามไปหาเขาไหมเขามายืนอยู่เท้าเปล่าใส่ชุดนอนแล้วแบบกาเนสไม่สบายกาเนสไม่สบายคิดง่ายๆนะเอาตอนที่ผมอยู่บ้านปกติแล้วกันผมลืมกุญแจบ้านอะผมก็ปีนประจำเป็นเรื่องปกติสุดๆปีนรั้วเข้าไปแล้วข้างในก็คือกดรหัสปึ้งๆๆๆแต่ณตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะว่า1มีกุญแจแต่เข้าไม่ได้เพราะว่ากุญแจบ้านทั้งหลังโดนเปลี่ยนออกหมดนะครับอันนี้คืออย่างแรกแต่ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวหรอกเพราะผมไม่ได้จะเข้าไปหรืออะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ถือว่าให้เกียรติกันแล้วกันแต่สิ่งนึงคือแบบลูกยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าแล้วคุณเป็นพ่อคุณเป็นพ่อหัวใจคุณอยู่ตรงนั้นคุณไม่อยากไปกอดเขาหรอคุณไม่อยากไปโอบเขาหรอแค่เนี้ยคิดว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะเข้าใจเหมือนผมนะเดี๋ยวนะทำไมต้องมีปัญหากับการปีนรั้วของผมแล้วผมปีนรั้วไปกอดลูกผมไม่ได้ปีนรั้วไปว่าลูกว่าลูกทำไมไม่โรงเรียนมันก็ไม่ใช่ป่ะผมก็แบบลูกเป็นอะไรแล้วที่พาไปหาหมอไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอโอเคพูดถึงประเด็นต่อไปเลยแล้วกันว่าทำไมผมต้องอัดคลิปซึ่งคลิปนี้จะไม่มีใครได้เห็นหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์เกิดขึ้นบ้างกับสิ่งที่ผมได้อัดไว้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงนึกออกไหมแต่ก็ต้องบอกว่าขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมไม่สามารถเปิดคลิปเนี้ยที่อยู่ในมือถือผมให้ทุกคนดูได้หรอกเพราะว่าอย่างน้อยก็กลับมาเรื่องเดิมเซฟครอบครัวผมต้องเซฟครอบครัวผมจะไม่มีการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจาหรืออะไรก็ตามตอนที่สถานะของผมกับคุณมิลกี้เปลี่ยนไปแล้วคุณมิลกี้ไปต่างประเทศคุณมิลกี้ไปต่างจังหวัดคุณมิลกี้ไม่ว่าจะมีความสุขอยู่ตรงไหนก็ตามถ้ายังจำกันได้หลายๆครั้งการที่ผมไปต่างจังหวัดคุณแม่ก็ไปด้วยกันการเนสก็ไปด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้การที่บอกว่าผมเสียงดังทำให้เขาตื่นตระหนกตื่นกลัวมันไม่ใช่คนที่เราเพิ่งจะพาไปเที่ยวด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันเป็นฟิลนั้นน่ะที่สถานะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแต่แบบทุกอย่างมันมัสโกออนน่ะมันต้องไปต่อเพราะว่าลูกก็ยังเป็นลูกผมอยู่วันยังค่ำลูกก็ยังเป็นลูกของคุณมิลกี้อยู่วันยังค่ำถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่ได้เป็นสถานะเดิมแต่ไอสถานะพ่อลูกแม่เนี่ยพ่อแม่ลูกเปลี่ยนไม่ได้นะครับตลอดชีพนะไอสิ่งนี้มันคือตลอดชีพผมก็เน้นย้ำเสมอว่าถ้าสมมติว่าทำอะไรก็ตามและนึกถึงลูกเป็นหลักนะขอเ
ขออย่างเดียวทำอะไรนึกถึงเขาเหอะเขาอายุแค่5 ขวบ 5 ขวบครึ่งการที่แบบเอาสิ่งเครียดเอาสิ่งที่เด็กไม่ควรจะต้องมาอยู่ในสถานะตรงนั้นน่ะอย่าทำเลยครับจริงๆไม่ดีเลยเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือกับผมพอแล้วแต่อย่าเอาเด็กมานั่งอยู่ตรงในสถานะที่เขาจะแบบมันถามว่าเห็นแล้วโกรธไหมมีความโกรธนะมีความโกรธว่าเอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแต่ก็หายใจลึกๆอะว่าแบบโหที่ผ่านมาทำอะไรบ้างล่ะที่ไม่ได้เห็นกันได้เห็นกันยังทำแบบนี้ก็แบบไม่ต้องกลัวคลิปนี้ไม่มีหลุดไปไหนแน่นอนเพราะว่าผมไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมเซฟครอบครัวไม่ว่าวันนี้ครอบครัวเราจะอยู่ในสถานะไหนผมก็ยังถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวยังเป็นพ่อของคาเนสอยู่เพราะฉะนั้นผมไม่มีทางทำร้ายอะไรใครๆใดๆสุดท้ายก็ต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังใครอยากดูคลิปติดตลกนิดนึงแล้วกันนะผมถึงบอกไงว่าไม่มีคลิปหลุดแน่นอนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะไม่งั้นมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าถามว่ามันมีประเด็นในการที่แบบเฮ้ยค้างคาใจไหมว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องคอยกีดกันผมหรืออะไรเป็นใครใครก็ค้างแต่ในความค้างนั้นน่ะเราต้องรู้ว่าลูกเราอยู่ตรงนั้นผมจะเป็นคนเดินออกมาเสมอว่าถ้าลูกผมอยู่ตรงนี้ผมจะไม่ขอมีประเด็นอะไรกันตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเด็ก5 ขวบแต่สิ่งที่ผมได้ยินกลับมาคือหลายๆครั้งโอ้ย5 ขวบรู้เรื่องหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคผมก็จะหายใจลึกแล้วผมไปเองอันนี้คือผมและผมก็จะไม่พูดอะไรวันนี้ถือว่าพูดมากที่สุดแล้วผมในฐานะพ่อความสุขของผมคือลูกผมคนนี้ขอเถอะขอความสุขของผมแค่นี้เองน่าจะมีจุดลงเอ่ยที่ดีที่จะสามารถทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้นะครับหวังว่านะหวังว่ายกมือไหว้อะไรก็ได้หวังว่ามันจะเป็นได้ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าจะเป็นคุณยายหรือว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าหรืออะไรก็ตามคือแบบอยากให้ทุกอย่างแฮปปี้ที่สุดนะครับซึ่งผมก็ย้ำอีกทีนึงนะความแฮปปี้ของผมคืออย่างเดียวคือลูกแล้วหลายคนไม่รู้หรอกว่าการที่ไม่ได้เจอลูกอ่ะ1 เดือนเจอลูก1 ครั้ง2 เดือนเจอลูก 3-4 ครั้งเป็นยังไงถ้าคุณไม่เจอแบบนี้คุณไม่รู้หรอกหวังว่าวันนี้จะเคลียร์หลายๆประเด็นนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าทุกๆคนที่สงสัยหรือแม้แต่คนที่อาจจะคอมเมนต์มาก่อนหน้านี้ว่าแบบโอ้โหพี่เป็นขนาดนั้นเลยเหรอหวังว่าจะเข้าใจผมมากขึ้นนะครับแค่นี้เองที่ต้องการแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก่อนปิดไลฟ์วันนี้นะครับทำอะไรคิดถึงเด็กที่อายุ5 ขวบครึ่งนะครับใจเขามีอยู่แค่นี้คิดถึงเขาให้มากๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราลูกคือหัวใจเพราะฉะนั้นผมไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองหรอกโอเคขอบคุณนะครับ